ขอยอมรับผิดบุรีรัมย์แถลงเรื่องกล้องวงจรปิดพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกโรงแถลงยอมรับผิดกรณีมีกล้องวงจรปิดในห้องทีมเยือนพร้อมชี้แจงสาเหตุและจะมีการนำกล้องออกเพื่อปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดสืบเนื่องจากกรณีที่เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้มีการตรวจพบกล้องวงจรปิดในห้องทีมเยือนณสนามช้างอารีนาซึ่งเป็นสนามเหย้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดล่าสุดทางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาแถลงถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมยอมรับผิดและจะปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดต่อไปโดยสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ออกมาแถลงว่าสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขอเรียนชี้แจงว่าสนามช้างอารีนาซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพระบบวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่ของสนามและบริเวณภายนอกสนามจำนวนทั้งสิ้น156ตัวซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยเนื่องจากสนามช้างอารีนาเป็นพื้นที่ที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมเพื่อเป็นการทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรมสเตเดียมทัวร์โดยเฉพาะห้องแต่งตัวนักกีฬาทีมเยาว์และทีมเยือนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าชมมากที่สุดจึงจำเป็นต้องติดกล้องบันทึกภาพระบบวงจรปิดและมีการบันทึกภาพไว้ทุกวันเพื่อการรักษาความปลอดภัยเป็นสำคัญภาพที่บันทึกไว้ไม่ได้นำมาใช้เป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขอยอมรับว่าได้กระทำผิดระเบียบการจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยลีกและจะถอดกล้องบันทึกภาพระบบวงจรปิดออกจากห้องแต่งตัวนักกีฬาทีมเยือนในวันจัดการแข่งขันและปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดการแข่งขันของบริษัทไทยลีกจำกัดอย่างเคร่งครัดต่อไป